ฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับวันนี้ Nusha ก็จะมารีวิวโชว์ของกินจากเซเว่นคือวิดีโอเนี้ยอาจจะถ่ายค่ำๆแสงอาจจะไม่ค่อยได้นะ เพราะว่า Nusha เพิ่งไปเซเว่นมาเมื่อกี้ยอดชำระทั้งหมดที่เสียไปเมื่อกี้คือ188บาทไทยแน่นๆเห็นกันหรือเปล่าเออ188บาทซึ่งจะมารีวิวทีละรายการเลยแล้วกันที่นุชาซื้อมามีอะไรบ้างจากถุงเบอร์เรอร์แบบนี้188บาทนะ ก็ตัวแรกก็คือตัวขนมโดโซกรสสวีทชิลลี่เป็นขนมโปรดที่นุชาชอบกินรู้สึกว่ามันไม่ผ่านการแปรรูปมากหรือว่าผ่านการทอดแต่มันจะเป็นอบแต่มันก็จะมีน้ำตาลผสมอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพราะมันมีเกล็ดน้ำตาลแบบเห็นได้ชัดเลยแต่มันก็หวานน้อยกว่าขนมอื่นเนาะก็เป็นขนมที่จะไม่สุขภาพแต่เป็นกึ่งๆทางเลือกที่เราจะเลือกทานได้ ขออภัยนะเป็นไม่ค่อยสบายนิดนึงเพราะว่าเปิดแอร์ด้วย ก็ซองเนี้ยก็จะอะไรอ่ะราคา24บาทมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย65กรัมอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าจำนวนกี่ชิ้นน่ะหาไม่เจอแต่เอาเป็นว่าอร่อยมากแล้วกันนิชาชอบซื้อไว้พกไว้ติดบ้านเวลาหิวๆตัวที่2เมล็ดทานตะวันจังกกตัวนี้ก็จะกินเพลินๆช่วงที่แบบดูหนังหรือว่าทำงานแต่นุชาจะไม่ค่อยกินเยอะคือกินประมาณนิดๆหน่อยๆก็พักไว้ตัวเนี้ยจังโกะ ถุงหนึ่งคุ้มมากคือมี100กรัมหรือว่า1ขีดราคา25บาทจัดไปแล้วตัวที่3ก็คือตัวตีหน้ากาบ้าเออดีหน้ากาบ้าคือนม1แพ็คจะมีทั้งหมด4ชิ้นถ้าซื้อเป็นแพ็คนี่จะคุ้มกว่ากาบ้านุชาชอบสูตรนี้เพราะมันมีน้ำตาลน้อยแล้วมีส่วนผสมของจมูกข้าวและนมถั่วเหลืองเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวของเราด้วยซึ่ง1แพ็ค4ชิ้นเนี่ยมันจะถูกกว่าการซื้อ1ชิ้นก็ตกอยู่แพ็คละ39บาทคุ้มมากอร่อยด้วยกินช่วงท้องว่างอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่4นะ ก็จะเป็นอาหารเช้าซีเรียลตาคอฟความจริงอ่ะไม่ใช่อาหารเช้าที่นุชากินหรอกแต่ก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าเอาไว้ทานกับผลไม้แบบนุชาชอบทำเมนูประหลาดๆอย่างเช่นเอาผลไม้เอาแอปเปิ้ลเอาบีทรูทอะไรเงี้ยมาหั่นๆๆแล้วก็โรยซีเรียลแล้วก็ใส่โยเกิร์ตราดอะไรเงี้ยแล้วก็ตักกินมันอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแต่ข้อเสียของมันคือมีน้ำตาลค่อนข้างที่จะมากนิดนึงเพราะมันออกรสหวานเนาะ1ซองก็20บาทก็ไม่แพง20บาทนะจ้าเอาไปซื้อกันดูมีสารอาหารมีทั้งหมดมีวิตามินทั้งหมด10ชนิดแล้วก็รวมแร่ธาตุด้วยก็เป็นอาหารสำหรับน้องๆแต่ก็ไม่ควรที่จะทานบ่อยอะไรมากนิดนึงแป้งที่น้ำผักก็เต้าหวยนมสดจ้าอร่อยมาก15บาทต้มหวยนมสดตาสีประพร15บาทแล้วก็มันมีผลไม้เหมือนมีผลไม้ผสมไปด้วยแล้วก็มีนมสดแต่มันจะไม่เป็นก้อนนะมันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนก็เอ้ยขอเรียกว่าอะไรวะต้มหวยมันจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่มันจะเป็นก้อนชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็หั่นมาไว้อย่างนี้ก็ราคา15บาทถูกแล้วก็ถั่วลันเปาที่นุชาชอบมากของโกแก่เนี่ยราคา10บาทก็มันจะเป็นสูตรอบเกลือโซเดียมค่อนข้างที่จะเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะมากนะน้อยกว่า200 2,400 มิลลิกรัมก็คือคงจะเยอะอ่ะก็ทานนิดๆหน่อยๆเอาไว้แบบทานเป็นกับแกล้มคุ้มกินระหว่างวันอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่ก็ตัวต่อมาก็เป็นอะไรอ่ะต้มยำอบกรอบหิมพานต์นุชาเคยกินอะไรนะกล้วยทอดต้มยำอ่ะแล้วรู้สึกอร่อยมากแต่ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะอร่อยหรือเปล่าแต่ก็เลยลองซื้อมาลองเป็นครั้งแรกเดี๋ยวไว้ว่างๆจะเอามาทำรีวิวให้ดูกันอีกแล้วกัน
ก็ราคาเท่าไหร่25บาทก็ค่อนข้างที่จะแพงนะมี35กรัมดูเรามาละเมื่อกี้แล้วก็โยเกิร์ตอะไรเมจิคอลลาเจนก็มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสป่ะที่เขาทำอ่ะแลคโตบาซิลัสและสเตรมโทฮอกคัสกี่ชนิดเนี่ย2ชนิดที่เขาทำเป็นอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของคาราเจนแล้วก็กลิ่นเชอร์รี่น่ากินเชียวขวดกระป๋องนึงก็กระปุกนึงก็อะไรนะ17บาทความจริงมันจัดโปรโมชั่นบ่อยนะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดมันเป็น14บาทแต่ละทำไมเราซื้อเป็น17บาทอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันก็อาหารทั้งหมดที่นุชาซื้อก็เป็นอาหารสุขภาพบ้างแล้วก็เป็นอาหารที่แบบอร่อยอ่ะสำหรับนุชาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบเป็นทางเลือกกันว่านุชากินอะไรบ้างจากเซเว่นแล้วคลิปหน้านุชาจะมารีวิวอีกครั้งแล้วก็นุชาซื้ออะไรมาวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ใครกินอะไรบ้างแล้วชอบอะไรบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ